จะรู้ไปทำไมมดอยู่ในไมโครเวฟทำไมมันไม่ตายอ่ะหรือมันเป็นคงกระพันทำไมมดจึงไม่ตายเมื่ออยู่ในไมโครเวฟครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคลื่นในไมโครเวฟเนี่ยจะมีลักษณะคลื่นนิ่งครับความร้อนนี่ไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งเตานะครับรังสีเนี่ยมันมักจะไปรวมกันอยู่ตรงกลางครับจึงมีที่มาของจานหมุนในตู้นี่เองแหละซึ่งเหตุผลนี้นี่เองครับทำให้มันวิ่งไปหาที่ที่มีคลื่นความร้อนน้อยหรือไม่มีคลื่นอยู่เลยมันจึงไม่ตายนั่นเองครับโอ้จะรู้ไปทำไม